ได้พยายามตรวจสอบไทม์ไลน์ในส่วนที่กรมราชทัณฑ์ทราบนะครับก็คือส่วนหนึ่งคือก่อนที่น้องลุงจะออกไปเนี่ยได้มีการตรวจโควิด-19ให้แล้วด้วยวิธี PCR RT-PCR นะครับไม่พบเชื้อไวอนุไวรัสโควิด-19 แต่ภายหลังเนี่ยเมื่ อปล่อยตัวไปวันที่6พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาเนี่ยอีกทั้งเมื่อวันที่8พฤษภาคมเนี่ยก็ได้กรมราชทัณฑ์เนี่ยโดยทันตฐานอุบาลราชทัณฑ์ก็ได้ตรวจปูพรมร่วมกับรถโควิดพระราชทานเนี่ย 100% ให้กับพื้นที่ของทันตฐานหญิงกลางที่รวมถึงพื้นที่แดนรับใหม่ที่น้องลุงเนี่ยได้กักควบคุมตัวอยู่นั้นเนี่ยก็ไม่พบว่ามีผู้ต้องขังคนใดที่อยู่ร่วมกับน้องลุงเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 นะครับนายแพทย์วีรกิจหานปริพันธ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ชี้แจงกรณีนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งออกมาเปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด-19 จากเรือนจำพร้อมกับอ้างผลการตรวจเพื่อนร่วมแดนที่ควบคุมรุ้งกว่า 1,500 คนแต่ไม่พบเชื้อนะคะส่วนผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 2,833 คนนายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุว่าเป็นจำนวนการติดเชื้อสะสมของการระบาดในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมาและสรุปจำนวนไปเมื่อวานนี้รวมถึงได้รายงานไปยังศบค.แล้วโดยเตรียมทำแผนลาดยาวโมเดลควบคุมการระบาดซึ่งเป็นโมเดลสำหรับการจัดการในเรือนจำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงมาตรการดูแลผู้ต้องขังยืนยันว่าดูแลไปอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาไม่มีการปิดข่าวส่วนมาตรการลดความแออัดแก้ปัญหาโควิดในเรือนจำมีแผนจะให้ลดปริมาณผู้ต้องขังที่แออัดโดยใช้กระบวนการเช่นการพักโทษติดกำไร EM ไปจนถึงการขออภัยโทษค่ะปัญหาคนล้นคุกมี3ประเด็นที่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับในประเด็นที่1กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ขอพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังนะครับหลายครั้งรวมกันเนี่ยได้ลดโทษหลายหมื่นคนในประเด็นที่2การใช้ EM ในการพักโทษโดยรูปแบบของกรณีพิเศษนะครับในรูปแบบของการพักแบบพิเศษผู้ต้องขังที่ไปพักโดย EM เนี่ยยอดในขณะนี้ 50,000 คนนะครับ 50,000 คนแล้วยังติด EM อยู่ 20,000 กว่าคนนี่คือการแก้ปัญหาในแนวทางที่2ในแนวทางที่3ผมพยายามพูดตลอดเวลาว่ากฎหมายสำคัญเราจะแก้ความแออัดของผู้ต้องขังโดยการปรับแก้กฎหมายกรมราชทัณฑ์ยังได้ขยายโรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อรับดูแลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อแยกอาการระดับสีเขียวจำนวน 1,146 คนสีเหลือง145คนสีแดง4คนในจำนวนนี้มี1คนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากมีภาวะโรคประจำตัวแทรกซ้อนและพบเจ้าหน้าที่ในทัณฑสถานหญิงกลางติดเชื้อ1คนรวมถึงเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพติดเชื้อ5คนรักษาหายแล้ว1คนส่วนที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ยังคงคุมเข้มการเข้าออกห้ามเยี่ยมผู้ต้องขังทุกกรณีหลังพบผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำติดเชื้อสะสมแล้ว361คนเช่นเดียวกับที่เรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์นายสนธยาพูนขวัญผู้บัญชาการเรือนจำกลางสั่งคุมเข้มห้ามเยี่ยมและตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่เข้าออกพื้นที่และพร้อมเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามหากพบผู้ติดเชื้อค่ะการแถลงข่าวของศบค.ในวันนี้ก็พูดถึงการติดเชื้อในเรือนจำเช่นกันนะคะโดยได้ชี้แจงข้อครหาการปกปิดข้อมูลทำไมเพิ่งจะมาเปิดเผยว่ามีการติดเชื้อจำนวนมากค่ะค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะก็จะครบมาตรการ14วันจะมีมาตรการอะไรอีกหรือไม่ศบค.ชุดเล็กนั้นจะพิจารณามาตรการโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อของแต่ละจังหวัดค่ะมีการตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าต่อการเปิดเผยข้อมูลกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำทัณฑสถานหญิงและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ
ดยในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินแถลงยืนยันว่าไม่ได้เป็นการปกปิดข้อมูลของผู้ติดเชื้อพร้อมกับอ้างอิงเหตุชี้แจงล่าช้าเพราะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบผลในห้องแลบที่มีจำนวนเป็นพันคนนายแพทย์ทวีสินย้ำว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือนจำที่จำนวนมากถึง 2,835 คนเป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมยืนยันว่าสบค.จะนำข้อมูลข้อเท็จจริงมารายงานให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการตรวจแบบเชิงรุกนะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ทำให้เกิดนิวไฮก็คือ4887ตัวนี้ขึ้นมาก็มีข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับซึ่งทางกรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้ให้ข่าวไปนะครับก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในครั้งนี้ที่มีการรวมยอดขึ้นมาสะสมเนี่ยเกิดขึ้นจากการรวบรวมผลแลบเพราะเข้าไปตรวจทีละเป็นพันคนเพราะฉะนั้นก็รอให้มีการได้รับทราบผลการรายงานขึ้นมานะครับก็ไม่ได้แบ่งทยอยแบ่งออกมาทีละ500 500ถ้าทยอยแบ่งก็จะใช้เสียเวลาในการที่จะพูดคุยหรือว่าจะต้องมารายงานนายแพทย์ทวีสินยังระบุว่าพื้นที่กรุงเทพมีแนวโน้มการระบาดคงที่ไม่ลดลงมีผู้ป่วยอาการหนักและใส่เครื่องท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นและจากพื้นที่50เขตกรุงเทพพบการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนเขตคลองเตยปทุมวันสวนหลวงส่วนการระบาดในที่ทำงานพนักงานบริษัทในเขตสาทรและแคมป์คนงานก่อสร้างในเขตวัฒนาเช่นกันนะคะพร้อมกับเร่งตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อเพิ่มและในวันพรุ่งนี้สบคชุดเล็กก็จะพิจารณามาตรการคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อของแต่ละจังหวัดเบื้องต้นวางแนวทางเอาไว้ 2-3 รูปแบบหลังครบกำหนดมาตรการ14วันขณะเดียวกันก็เตรียมคลายล็อกให้กับโรงเรียนทั่วประเทศการสอบคัดเลือกจับสลากรายงานตัวแต่ยังเน้นมาตรการที่สบคกำหนดรวมทั้งมาตรการของจังหวัดในพื้นที่ด้วยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ 4,887 คนโดยติดเชื้อจากเรือนจำทัณฑสถานหญิงและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 2,835 คนและติดเชื้อภายในประเทศ 2,036 คนต่างประเทศ16คนรวมสะสม 93,797 คนทำให้ไทยเลื่อนอันดับจากผู้ติดเชื้อมาอยู่ในลำดับที่95แซงอันดับ98ของประเทศจีนและวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิต32คนรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด518คนค่ะ